ู่ช่วงแกะกล่องโดยอาจารย์อนันต์ในรายการ Talk of the South ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหลายเหล่านี้ครับขอขอบคุณเครื่องเสียงเทเลยนต์อัลไพกับหน้าจอในรุ่น X008 EU หน้าจอขนาดใหญ่8นิ้วขอขอบคุณเครื่องเสียงเทเลยนต์ Boswick The Best at It Be ขอขอบคุณเครื่องเสียงเทเลยนต์ Formula X Lifetime Warranty ขอขอบคุณเครื่องเสียงเทเลยนต์ Performance ขอขอบคุณเครื่องเสียงเทเลยนต์ Sulecขอขอบคุณเครื่องเสียงเทเลยนต์เซอร์วินเวก้าขอขอบคุณสายลำโพงและสายสัญญาณคุณภาพสูงจากประเทศรัสเซียเชอร์นอฟขอขอบคุณเครื่องเสียงเทเลยนต์เมอร์คิวรีขอขอบคุณร้านติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Overdrive Air and Sound ครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแกะกล่องเป็นแบรนด์ใหม่ครับนะครับเป็นฟอนต์รุ่นใหม่ด้วยตอนนี้นะฮะนั่นก็คือแบรนด์ Alpha Acoustic ครับนะครับตัวนี้ก็เหมือนแบบว่าพวกกล่องสมาร์ทโฟนหรูๆอะไรเงี้ยนะคือจริงๆมันก็พูดถึงอ่ะมันก็จะเหมือนเปรียบเหมือนสมาร์ทโฟนได้นะเพราะว่ามันคือจอ Android แพ็คกิ้งเข้ามามาสวยสวยงามนะครับใช่ครับคือต้องบอกให้กับแฟนรายการที่ดูว่าวันนี้เราแกะกล่องตัวเนี้ยมันเป็นเครื่องเล่น Android ครับแล้วก็มีทั้งเครื่องเล่นDVD ในตัวด้วยครับเป็น Android ที่เล่น DVD ได้นะครับเพราะฉะนั้นพอพูดถึงฟังก์ชันของ Android อาจารย์อาจจะไม่เจาะลึกละเพราะว่าในเมื่อมันเป็น Android แล้วทุกคนใช้สมาร์ทโฟนไปทุกคนที่ใช้สมาร์ทโฟนได้ฟังก์ชันบนสมาร์ทโฟนทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก GPS เข้า Facebook YouTube Google YouTube ทุกอย่างมันเล่นได้หมดเลยอินเทอร์เน็ตดูทีวีฟรีอะไรก็อยู่ในนี้ใช่เพราะนั้นแค่ในรถคุณมี Wi-Fi Hotspot ตัวนึงแชร์ซะนะครับหรือไม่ก็ Wi-Fi box นะฮะใช่ Wi-Fi box แล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้เลยจะเล่นท้องโลกอินเทอร์เน็ตทุกอย่างได้หมดแล้วต้องย้ำอีกทีนะคะว่าตัวเนี้ยตัวเครื่องของเขาเนี่ยเป็น Android คือโหลดแอปทุกอย่างได้ไม่ใช่การเชื่อมต่อต้องแยกให้ออกก่อนเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวเครื่องเขามีศักยภาพความเป็นสมาร์ทโฟนอยู่ในเครื่องเลยจริงๆเราไม่จำเป็นต้องพกมือถือขึ้นไปบนรถก็ได้เราก็ไปเล่นบนรถได้เลยเล่นเป็นตัวมันเลยไม่ต้องเอาโทรศัพท์เราไปเชื่อมกับมันใช่แค่มี Wi-Fi เท่านั้นเองถูกต้องครับเอาละคราวนี้มาพูดถึงจุดเด่นของเจ้า Alpha AL 695ตัวนี้กันนะครับรหัส695ก็คือตัวนี้จอ 6.95 นิ้วคือพื้นที่แสดงจอทั้งหมด 6.95 นิ้วแต่พื้นที่สัมผัสทั้งหมดคือมัน 7.4 นิ้วรวมถึงไอ้จอสัมผัสด้านข้างครับนะครับค่ะจุดเด่นก็คือเป็น Android ที่มี CPU Quad Core นะครับมันเป็น Quad Core แล้วนะครับ CPU เขาใช้ของ ARM Cortex A7 ความเร็ว 1.3 ความเร็วของ CPU 1.3 กิกะเฮิรตซ์นะครับแรม1กิกหลังจากที่มันรันใช้งานจะเหลือแรมพื้นที่ใช้งานอีกประมาณ515เมกส่วนตัวรอมเนี่ย12กิกะไบต์พอติดตั้ง Android 4.4.2 ไว้เรียบร้อยจะเหลือพื้นที่รอมอีกประมาณ10กิกให้ใช้เพราะนั้นรอมในตัวมันเนี่ยเหลือ10กิกคุณจะโหลดแอปจะโหลดอะไรเก็บในตัวเครื่องมันมี10กิกให้คุณใช้ละสบายๆแต่แนะนำนะคะว่าโหลดเฉพาะแอปที่จำเป็นในการขับรถอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ามีอะไรก็แอปมันหนักนะครับคือไม่จำเป็นต้องอันนี้หรอกใช้โหลดในมือถือก็หนักพอในตัวมันเหลือรอมอยู่10กิกเวลาสมมติเราเกิดจะต้องการเชื่อมต่อกับมันนะครับที่ตัวมันจะมีช่องให้คุณเสียบ SD card ได้อีก2ช่องนะครับ2เป็น micro SD ครับรู้สึกสูงสุดซัพพอร์ตถึง64กิกเล่นหนังผ่านเล่นหนังผ่าน SD card คุณโหลดเราไม่ต้องโหลดหนังไว้ในเครื่องจะโหลดหนังโหลดเพลงหรือไฟล์ high res พวก DVD ซึ่งกินพื้นที่เยอะๆคุณโหลดใส่ micro SD เสียบได้2ข้างเลยนะคือตัว Alpha ตัวนี้สามารถเล่นไฟล์ DSD ได้นะครับที่บนจอที่แสดงตรงนี้ก็คืออาจารย์โหลดไฟล์อัลบั้มของชัยชินซึ่งเป็นไฟล์ DSD ทั้งอัลบั้มเลยครับอัลบั้มก็10กว่าเพลงเนี่ยกินพื้นที่ไป10กว่ากิกนะโอ้อาจารย์โหลดใส่มาคะอยู่ใน SD card ตัวนี้อาจารย์โหลดใส่ SD card ฉะนั้นที่เห็นหน้าอัลบั้มตรงนี้ก็เป็นไฟล์ DSD ที่เรียกว่า Direct Stream Digital เป็นที่เรียกว่าเป็นไฟล์ High Res ตัวจริงเลยครับตัว Android ตัวนี้สามารถเล่นได้นะครับสัญญาณเสียงออกมาผ่าน Beao 3ชุดวอลเรียซับกี่โวลต์ครับตัวนี้ประมาณ2โวลต์ครับนอกจากต่อ SD card ได้แล้วตัวหลังเครื่องยังมีช่อง USB ให้อีก2ตัวครับนะครับก็คือให้คุณเอาซอสภายนอกเข้ามาอะไรจะเต็มที่เลยนะครับพี่แต่ว่าอ่ะ
เราอาจต้องเอาช่องหนึ่งเผื่อไว้ใช้สำหรับตัวรีโมทเขามีรีโมทซึ่งรีโมทตัวนี้ก็คือมินิคีย์บอร์ดเดี๋ยวหนูกำลังจะบอกเลยว่าเดี๋ยวนะรีโมทคนอื่นเนี่ยอันน้อยเนี่ยเหมือนแบบที่เล่นเกมเลยใช่ใช่ใช่อันนี้นี่เป็นจอยเกมเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วภาษาก็ไทยได้อังกฤษได้ทั้งไทยทั้งอังกฤษเลยนะครับแล้วก็เป็นมีแท็บด้วยที่ฟูลฟังก์ชันทัชสกรีนมีแพดเราสามารถที่จะใช้นิ้วลากอะไรก็ได้ก็คือฟูลฟังก์ชันเลยนะครับเยอะไปไหมคือถ้าอยู่ในรถพูดง่ายๆว่าคนนั่งข้างๆนะนั่งหลังเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับจอเอารีโมทมาคุณก็คุมได้เลยคุณจะเข้าเน็ตจะเล่นอะไรก็คุมผ่านรีโมทนี้ทั้งหมดเนาะคนเป็นอินเทอร์เน็ตคนชอบคีย์บอร์ดมากกว่าคือสะดวกสบายทั้งคนนั่งหน้านั่งหลังเราก็รู้ว่าโอเคฟังก์ชันเรื่องของ Android เรื่องของ HiRes ได้ละผ่านไปละหนูอยากรู้ว่าแล็บเราจะว่าไงสิ่งที่อยากจะรู้ก็คือตัวเครื่อง 10,000 มีทอนนะครับคุณภาพเสียงจะเป็นไงมันไม่ใช่ฟังก์ชันเยอะๆอัดเข้าไปแน่นแต่เสียงไม่ได้นี่ก็ไม่ไหวนะมาดูลับเทส RTA กันดีกว่านะครับโอเคมาดูผลทดสอบ RTA กันครับตื่นเต้นอยู่ตอนนี้เราได้สัญญาถ้าดูจากจอตัวนี้เห็นกราฟมันวิ่งเป็นเส้นตรงนะครับครับเนี่ยถ้าอาจารย์เป็นกราฟแท่งก่อนชัดๆโอเคอันนี้อาจารย์จะติ๊กเพื่อจะดูกราฟเส้นนะครับที่1 K เราเห็นตัวเลข 76.77 ครับบวกลบ 3 dB ไล่มาตรงนี้ 76.49 นะครับ10,000 เฮิรตซ์ 76.24 ลงมาแค่จุด5นะครับพอไปถึง 20,000 เฮิรตซ์ 76.59 ลงมาประมาณ dB เดียวเองโอ้ใช้ได้แล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าความถี่สูงนี่โอเคเลยลบ dB เดียวเองนะครับมาดูความถี่ต่ำบ้าง 76.77 มาดูที่ 276.69 นี่ครับจะไม่เปลี่ยนเลย100เฮิรตซ์77นะครับขึ้นไปนิดนึง30เฮิรตซ์ 76.53 ลงประมาณ1 dB นะครับ20เฮิรตซ์ 76.15 ก็ประมาณ1 dB นิดหน่อยเท่านั้นเองก็หลับได้ไม่ได้ก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนเบนแค่ dB เดียวเองใช่เพราะฉะนั้นเวลาฟังเพลงนี่ไม่ต้องห่วงเลยแล้วฟังเพลงก็พอด้วยสบายสบายเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ครบครับว้ายไม่ถึงหมื่นด้วยเอาล่ะเราเห็นว่าเมื่อกราฟแฟลตแล้วequalizer เที่ยงตรงไหมครับครับEQ ของเขาจะมี6แบนด์จากการที่อาจารย์ได้ทำการวัดไว้นะครับครับดู3จุดแรกก่อนนะครับจุดนี้ก็คือความถี่ที่150เฮิรตซ์ครับอาจารย์จะยกทีละ3จุดนะครับ150เฮิรตซ์ 1K กับ 15,000 3จุดแรกตรงเป๊ะเลยนะครับคราวนี้อีก3จุดก็คือความถี่ที่60เฮิรตซ์ก็ตรงนะครับตรงนี้400เฮิรตซ์ก็ตรงแล้วก็ 3K 3,000 เฮิรตซ์เพราะฉะนั้น EQ 6จุดบนหน้าปัดตรงนี้สั่งงานได้ตรงเป๊ะนะครับแบรนด์ใหม่ที่มาแรงเป็นแบรนด์ที่น่าจับตาเลยนะโดยเฉพาะราคาใช่คุณพระคือความสามารถก็เยอะแล้วเสียงก็ดีอีกเสียงดีด้วยจอก็ชาร์จจอ capacitive ด้วยนะเนี่ยจอ capacitive ระบบSuper SSW VGA 600,000 พิกเซลที่เขาก่อนเราเพิ่งจะคุยกันพูดถึงเรื่องสเปคจอนะครับจอตัวนี้สวยมากยอมเขาเลยยอมแบตใหม่ที่มาแรงครับถือว่าใช้ได้เลยถ้าเกิดใครสนใจนะครับจอรุ่นนี้เนี่ยก็ลองติดต่อดูที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศครับใช่แล้วค่ะลองไปเสิร์ชดูนะคะแล้วก็ช่วงหน้าใครมีคำถามคาใจอะไรอยู่อดใจรอสักครู่เดียวอาจารย์อนันต์จะมาเสียงนี้มีคำตอบให้กับคุณผู้ชมฟังค่ะ